นะคะเอาไปดูอีกเรื่องหนึง่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสําคัญเรามีหลายหน่วยที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างกองอาสารักษาดินแดนเขาก็มีสมาชิกที่อยู่ในกองนั้นก็ต้องมีการไปฝึกการเพราะว่าในพื้นที่ในชุมชนต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยหลายหน่วยเนาะบูรณาการทํางานร่วมกันเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลอดภัยที่สุดจะใช้ชีวิตตรงไหนก็ต้องรู้สึกว่าสบายใจใช่ค่ะนะคะทีนี้ก็เลยจะพาผู้ชมไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะเป็นสัปดาห์ที่2แล้ว นะคะของการฝึกผู้นําสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเลยนะคะอยู่ในช่วงแผนการฝึกภาคที่ตั้งของชุดแรกบรรยากาศการฝึกก็เพิ่มประสิทธิภาพเมื่อวันนี้ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะคะเอาไปดูภาพบรรยากาศค่ะ ครั้งนี้เนี่ยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะเข้ารับการฝึกตามแผนที่วางไว้ทั้งแนวทางการฝึกการปฏิบัติงานทางยุทธวิธีแนวทางการฝึกปฏิบัติงานการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การฝึกภาคสนามในสัปดาห์ต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสร้างคนให้มีความพร้อมก้าวสู่ภาวะการเป็นผู้นําที่เข้มแข็งพร้อมเป็นกําลังหลักดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการฝึกผู้นำอสจชต มีสมาชิกกองอาสา,ารักษาดินแดนจังหวดัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการฝึกทั้งหมดกว่า1,200นายก็แบ่งเป็น12รุ่นมีรูปแบบการฝึกทั้งภาคที่ตั้งแล้วก็ฝึกภาคสนามรวม3สัปดาห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวดัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกมิตินำความรู้ที่ได้กลับไปขยายผลให้กับหน่วยงานของตนเองเพื่อให้มีความพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะค่ะ ก็เรียกว่าสองข่าวแรกนี่ก็ตอบคําถามสังคมไปในตัวนะคะว่าทหารมีไว้ทาไม ừ ừ, นะคะหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ดูแลความปลอดภัยความมั่นคงให้พี่น้องในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในยามภัยพิบัติมานะคะ